สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับวันนี้หยิบยกเอาคอลัมน์ของคุณสุทินวรรณบวรชื่อคอลัมน์คือทวนกระแสข่าวซึ่งตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับประจำวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566หยิบขึ้นมาเพราะว่ามีเรื่องที่น่าสนใจนะครับหัวข้อที่คุณสุทินให้ไว้เนี่ยคือคำมั่นในอันวาเป็นสัญญาณว่าชายแดนใต้จะคลี่คลายไปในทางที่ดีเกิดอะไรขึ้นทําไมคุณสุทินถึงคิดแบบนั้นเริ่มต้นอย่างนี้ครับ คุณสุทินบอกว่านายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีคนที่15ของมาเลเซียเนี่ยได้ให้คำมั่นกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเอาไว้นะครับว่าจะดําเนินการไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็าตามที่สามารถดําเนินการได้เพื่อเอื้ออํานวยต่อการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยอย่างสันติโดยเริ่มจากการแต่งตั้งนายซูนกิฟรีไซนันอบดิน วัย65ปีซึ่งเคยเป็นผู้นำกองทัพมาเลเซียแล้วก็เป็นผู้อำนวยการความสะดวกในกระบวนการแก้ไขปัญหาเนี่ยแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลปัญหานี้อันวาเคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยนะครับตามประเพณีปฏิบัติของผู้นำประเทศสมาชิกสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนธรรมเนียมที่ว่านี้เนี่ยคือผู้ที่รับตำแหน่งใหม่จะต้องเดินทางไปพบกับเพื่อนสมาชิกอาเซียนไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ แล้วก็ไปนแนะนําตัวด้วยแต่สําหรับประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียเนี่ยเราเป็นเพื่อนบ้านที่ร่วมมือกับพัฒนาพื้นที่ชายแดนแล้วก็แก้ไขปัญหาความมั่นคงร่วมกันมานานมากนะครับการมาเยือนประเทศไทยในคราวนี้จึงถือได้ว่าเป็นกรณีพิเศษมากกว่าการแนะนําตัวธรรมดาธรรมดาเท่านั้นอันวาไม่ใช่คนแปลกหน้านะครับสําหรับคนไทยโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่นะครับในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย จะมีพี่น้องชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาสตลอดมาจนถึงจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดอื่นๆในภาคใต้อันวาคนนี้เนี่ยเขาคุ้นเคยกับผู้นําศาสนาคุ้นเคยกับนักการเมืองทั้งระดับชาติแล้วก็ระดับท้องถิ่นตลอดไปจนถึงครูบาอาจารย์และก็นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการพบปะหารือกับพลเอกประยุทธ์ แล้วก็ได้พูดคุยกับดอนประมัตววินัยซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการได้พบเพื่อนเก่านั่นแหละครับมีอะไรติดไม้ติดมือยกขึ้นหารือกันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาประเด็นความรุนแรงใน3จังหวัดภาคใต้ที่ยืดเยื้อมานานนับ10ปีแล้วนะครับแหล่งข่าวบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่านายกอันวาเนี่ยมาเยือนประเทศไทยในเวลาที่เหมาะสมมาก คือนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมาเยือนประเทศไทยในห่วงเวลาที่ประเทศไทยได้ฟื้นความสัมพันธ์อันดียิ่งกับราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนะครับหลังจากที่ความสัมพันธ์เนี่ยเย็นชากันมานาน30กว่าปีเรื่องนี้แหละครับทําให้ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมมากยิ่งขึ้นอันวาเป็นนักการเมืองโปร่งใสนะครับคือตรงไปตรงมาถ้าเกิดอันวารับปากว่าจะทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อให้พื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สงบสันติเขาก็ต้องทํานี่คือประเด็นครับคือประเด็นสําคัญที่ทางเราเนี่ยอุ่นใจได้ว่าการเจราจาเพื่อสแสวงหาสันติภาพร่วมกันเนี่ยจะต้องมีความคืบหน้าเกิดขึ้นนะครับตัวแทนหน่วยงานความมั่นคงของไทยเราเริ่มเจราจาเพื่อสแสวงหาแนวทางสันติภาพในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545แต่ว่าการเจราจาเนี่ย ไม่ค่อยมีความคืบหน้าสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวแทนของ BRN หรือว่าตัวแทนผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยไม่ได้เป็นตัวจริงครับก็เลยพูดกันแต่หลักการกว้างๆเท่านั้นแหละครับลงรายละเอียดก็ไม่ได้ในทางปฏิบัติก็ไม่ได้เนื่องจากว่าตัวแทนฝ่าย b R n เนี่ยเขาไม่ได้มีอํานาจในการตัดสินใจเหมือนกับมีคนจ้างให้มาเจราจาเพื่อให้เป็นข่าวเท่านั้นแหละครับการเจราจาสองรอบหลังจากเริ่มต้นปี2545เนี่ยไม่มีความคืบหน้าอะไรเพราะว่า b R n เปลี่ยนคู่เจราจาทุกครั้งบางครั้งก็ส่งคนที่ไม่ได้มีบทบาทแล้วเนี่ยเข้ามาเจราจาด้วยหลังจากทหารเข้ายึดอํานาจในปี2557การเจราจาก็หยุดชะงักไปแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ในปี2563แต่ก็ยังเจอปัญหาเดิม,ดมนั่นแหละครับคือคนเจราจาเนี่ยเปลี่ยนหน้ามาทุกครั้งนะครับประกอบกับ4ปีที่แล้วมาเนี่ยนะครับรัฐบาลมาเลเซียไม่ได้มีสเสถียรภาพนะครับ เป็นห่วงเวลา4ปีที่มาเลเซียมีนายกรัฐมนตรีถึง4คนหากรวมกับนายอันวาอิบราฮิมเข้าไปด้วยเนี่ยฝ่ายที่มั่นใจว่ารัฐบาลผสมของนายอันวาจะมีสเสถียรภาพนะครับเพราะว่ารัฐบาลผสมนายอันวาในครอบคลุมทุกฝ่ายทําให้มีเสียงสนับสนุนมากถึง135คนจากสสในสภาทั้งหมด222คนและที่สําคัญครับพรรคปาสเข้ามาร่วมรัฐบาลกับนายอันวา พรรคอิสลามแห่งมาเลเซียพรรคการเมืองในมาเลเซียที่นิยมแนวทางศาสนาอิสลามเนี่ยคือพรรคปาสเนี่ยนะครับเขาพยายามที่จะต่อสู้เพื่อผลักดันให้รัฐธรรมนูญเพิ่มหลักการของศาสนาอิสลามเข้าไปด้วยพรรคนี้ประสบความสําเร็จในการทําให้สภานิติบัญญัติของรัฐกรันตันต้องอนุมัติให้ใช้กฎหมายอิสลามได้ในปีพุทธศักราช2536นะครับเป็นพรรคการเมืองที่มีอิทธิพล ทางความคิดกับคนสองสัญชาติมากๆพักนี้จะมีผลประโยชน์ทางการเมืองจากคนสองสัญชาติเพราะว่าเมื่อมีการเลือกตั้งเนี่ยคนสองสัญชาติเขามีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนถึง2องแสนสามหมคนด้วยกันนะครับปัญหาความรุนแรงชายแดนภาคใต้คนสองสัญชาติเหล่านี้แหละครับจะมีบทบาทสําคัญและเป็นปัญหาใหญ่ที่ยังแก้ไขไม่ได้เพราะว่าคนสองสัญชาติบางกลุ่มจะเข้ามาปฏิบัติการในประเทศไทยแล้วก็หลบหนีเข้าไปในมาเลเซีย ก็เลยกลายเป็นมาเลเซียไปถ้าเจ้าหน้าที่มาเลเซียเนี่ยไม่ส่งตัวคนเหล่านี้มาให้ประเทศไทยเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้บอลเนี่ยมันอยู่ในเท้าของมาเลเซียแล้วเพราะว่าเราเป็นฝ่ายเปิดโปงว่าใครเป็นใครอยู่ที่ไหนในเมื่อพักพาสร่วมรัฐบาลแล้วเนี่ย <c oughs> เขาก็จะต้องจัดการกับปัญหานี้ให้เรานะครับมาเลเซียพยายามบ่ายเบียงมาตลอดเรื่องของการตรวจสอบคนสองสัญชาติแล้วก็เอกสารให้ชัดเจนว่าคนไหนเป็นคนไทย หรือว่าคนไหนเป็นมาเลเซียฝ่ายไทยเคยเสนอให้ใช้เครื่องไบโอเมตริกคือการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์สำหรับการยืนยันตัวบุคคลเช่นการสแกนนิ้วมือสำหรับการทำวีซ่ายืนยันลักษณะบนใบหน้าบนดวงตาเพื่อจะได้บ่งชี้ว่าคนไหนเป็นคนร้ายคนไหนเป็นคนขนระเบิดเข้ามาจุดชนวนในบ้านเราแล้วก็เดินข้ามไปซื้อของในประเทศมาเลเซีย แต่ถ้าหากว่าเราใช้ไบโอเมตริก์เนี่ยก็จะสามารถบอกได้ว่าคนไหนเป็นคนร้ายแต่มาเลเซียบอกว่าเขาไม่มีเงินซื้อคอมพิวเตอร์สําสหรับกิจการนี้นะครับคิดดูสิครับมาเลเซียรวยกว่าเราทั้งหลายเท่าแต่อ้างว่าไม่มีเงินซื้อเครื่องไบโอเมตริกนี่แหละครับปัญหาเรื่องคนสองสัญชาติกับผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยมันแยกกันไม่ออกนะครับคนสองสัญชาติซึ่งมีจำนวน 20- 0แสนถึง3 0 0แสนคน แต่มือปฏิบัติการที่ลักลอบนําระเบิดเข้ามาจุดชนวนสร้างความวุ่นวายในประเทศไทยเนี่ยมีไม่ถึง700 0คนหน่วยปฏิบัติการเหล่านี้จะปราบปนอ,อยู่กับคนสองสัญชาติทํางานในร้านอาหารร้านต้มยำกุ้งเป็นแรงงานร้านค้าหรือไม่ก็อยู่ในสวนยางพาราหรือว่าสวนปาล์มที่สําคัญเนี่ยนะครับทั้งนักการเมืองของมาเลเซียและนักการเมืองของประเทศไทยเขาได้ประโยชน์นะครับจากคนกลุ่มนี้เมื่อมีการเลือกตั้งในมาเลเซียเนี่ย เขาก็จะกลายเป็นคนมาเลเซียเมื่อมีการเลือกตั้งในประเทศไทยก็จะกลายเป็นคนไทยคนเหล่านี้แหละครับมักจะเลือกพรรคการเมืองที่สนับสนุนแนวทางของพวกเขาซึ่งถ้าหากว่าเราใช้เครื่องไบโอเมตริก์ร่วมกันก็จะแยกออกได้อย่างชัดเจนนะครับว่าคนไหนเป็นคนร้ายคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนมาเลเซียและคนไหนเป็นคนไทยแหล่งข่าวบอกว่ารัฐบาลมาเลเซียที่แล้วมาเนี่ยทำกับประเทศไทยเหมือนกับที่ประเทศไทยเราทํากับพม่า และก็กัมพูชาคือใช้ชนกลุ่มน้อยในพม่าและในกัมพูชาสายฝ่ายเป็นรัฐกันชนแต่สําหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับนโยบายอย่างนี้มันเป็นอดีตไปแล้วครับเมื่อตอนมีสงครามกลางเมืองที่กัมพูชาและสงครามสงบลงคอมมิวนิสต์พม่าไม่ได้เป็นภัยคุกคามกับประเทศไทยอีกต่อไปเราก็เลยไม่ใช้ประเทศไทยเราหวังว่าการให้ที่หลบซ่อนผู้ก่อความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นเรื่องในอดีต สำหรับมาเลเซียในยุคข,ของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าอันวาอิบราฮิมนะครับอันวาเคยบอกเอาไว้บอกว่าพิธีการแก้ปัญหาเนี่ยจะต้องเริ่มจากการแต่งตั้งนายซุนกิฟรีไซนันอาบิดินซึ่งปัจจุบันอายุ65ปีแล้วเคยเป็นผู้นำกองทัพของมาเลเซียนะครับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาอันวาบอกว่าเราหวัง ว่าผู้อำนวยการความสะดวกจะจัดการให้เราเนี่ยมีโอกาสได้เจราจากับผู้นําทางจิตวิญญาณตัวจริงสักทีหนึ่งนี่แหละครับแหล่งข่าวบอกกับแนวหน้าครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยต้องการการเจราจาเพื่อสแสวงหาสติภาพจากตัวแทนของ BRN ที่เป็นผู้นําตัวจริงนะครับเราเคยเรียกร้องให้นายดอเละแวมานซึ่งเป็นผู้นําจิตวิญญาณต่อจากนายมาแซอูเซงเนี่ยมาร่วมเจราจากับเราแต่เขาไม่เคยปรากฏตัวเลย เราก็ได้แต่หวังนั่นแหละครับว่าในยุคข,ของนายอาวาที่มีพักปาสร่วมรัฐบาลอยู่เนี่ยคณะเจรจาจากประเทศไทยจะได้มีโอกาสเจรจากับผู้นําทางจิตวิญญาณของ BRN ตัวจริงคือนายอับดุลเลาะแวมานสักทีหนึ่งนะครับแหล่งข่าวบอกว่า,า BRN ภายใต้การนําของเวมานอเนี่ยเข้มแข็งขึ้นกว่าสมัยนายมาแซอูเซงแต่หวังว่านายอาวาและพักปาสเนี่ยน่าจะอำนวยความสะดวกในการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันได้อย่างสันตินะครับ ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สงบมานานหลายปีแล้วครับหลังจากที่พลเอกเปรมตินสุรนนท์ได้นนรโทศกรรมทั่วไปในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่66หทับหรือ66-2523ทับแต่ความรุนแรงมันกลับเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในรัฐบาลของทักษิณชินวัตรในปี2547โดยเริ่มจากนโยบายที่ผิดพลาดแล้วก็ขยายวงออกไปเหมือนกับไฟลามทุ่ง จนถึงเดือนมกราคมปีนี้นะครับ2,566เนี่ยห่วงเวลา19ปีที่ผ่านมามีคนตายไปแล้ว7,115คนมีคนได้รับบาดเจ็บ9,000กว่าคนด้วยกันสุทินบอกว่าก็หวังเป็นอย่างยิ่งแหละครับว่าในยุคข,ของนายอันวาอิบราฮิมซึ่งเปรียบเป็นนักการเมืองแมวเก้าชีวิตผ่านมาแล้วทุกอย่างครับไม่ว่าจะเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองนายกรัฐมนตรีก็เป็นมาแล้วเป็นผู้นําฝ่ายค้านก็เป็นมาแล้วแม้กระทั่งเป็นนักโทษชายก็เป็นมาแล้วเพราะว่าโดนกลั่นแกล้งทางการเมืองหวังว่าอันราคนนี้แหละครับจะช่วยสร้างความสงบให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ชายแดนใต้ปลายแหลมทองของประเทศไทยและเมืองชายแดน,นของประเทศมาเลเซียได้นะครับ